สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมหวานอร่อยๆแบบง่ายๆกันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราจะทำสาคูมะพร้าวอ่อนกันนะคะวันนี้เราจะทำแบบเย็นค่ะใส่น้ำแข็งทานเย็นๆนะคะส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมหลักๆ ก็จะเป็นสาคูนะคะใช้เม็ดเล็กค่ะใช้ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะสีแบบนี้ก็จะมีขายทั่วไปเลยค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้จะเป็นกะทิค่ะมะพร้าวอ่อนขูดเอาแต่เนื้อนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเคี่ยวกะทิไว้ก่อนเลยค่ะใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะคนให้เข้ากันค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะพอกะทิเริ่มร้อนค่ะได้ที่เราก็จะใส่เนื้อของมะพร้าวลงไปนะคะตัดเกลือไปนิดนึงค่ะพอใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วเราก็ปิดไฟนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะมาต่อกันที่ต้มสาคูนะคะไม่ต้องล้างนะคะต้มแบบนี้เลยค่ะสำหรับน้ำที่ต้มใส่เยอะๆไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เหนียวค่ะนี่ค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะค่อยๆเทเม็ดสาคูลงไปค่ะคนบ้างนะคะไม่ต้องคนบ่อยก็ได้ค่ะถ้าเราใส่น้ำเยอะแบบนี้นะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะหมั่นตักดูค่ะถ้าเม็ดขาวๆข้างในเหลือเม็ดเล็กแล้วก็โอเคนะคะได้ที่ค่ะแบบนี้นะคะให้เหลือนิดเดียวนะคะที่เป็นขาวๆด้านในค่ะเสร็จแล้วก็ตักออกนอกน้ำเย็นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะน้ำผสมน้ำแข็งเลยค่ะวันนี้พี่จะทำเป็นแบบเย็นนะคะจะไม่เอาสาคูลงไปคนกับน้ำกะทินะคะใช้น้ำเย็นจัดนะคะล้างความเหนียวของแป้งออกให้หมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักพักไว้นะคะให้เสด็จน้ำค่ะออกมาแบบนี้เลยค่ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟนะคะน้ำแข็งแล้วก็น้ำกะทิที่เราใส่มะพร้าวลงไปนะคะนี่คือตัวสาคูค่ะที่เสด็จน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะหวานๆเย็นๆอร่อยเลยค่ะเมนูขนมหวานทำง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับช่วงร้อนๆ นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะหวานเย็นอร่อยชื่นใจค่ะลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ